ำลังร้อนๆเลยค่ะหอมมากเลยตอนนี้สวัสดีค่ะพบกับครัวอร่อยบายเจ๊ปานอีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊ปานนำเสนอทอดมันทูน่ากระป๋องใส่ใบชะพลูเมนูทำง่ายนะคะเพื่อนๆหน้าตาดีน่าอร่อยด้วยเดี๋ยวมาดูขั้นตอนง่ายๆกันค่ะวัตถุดิบก็มีเท่านี้นะคะเพื่อนๆตัวหลักเลยก็จะเป็นทูน่ากระป๋องเป็นทูน่าทำแซนด์วิชนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วก็อันนี้พริกแกงแป้งข้าวโพดหรือแป้งมันก็ได้นะคะใบมะกรูดไข่น้ำปลาน้ำตาลแล้วก็ใบชะพลูสมุนไพรไทยของเราเริ่มจากการเตรียมใบมะกรูดก่อนเลยนะคะเราจะดึงแกนออกใบมะกรูดเนี่ยจะเป็นตัวชูโรงให้เป็นกลิ่นทอดมันเลยค่ะเพื่อนๆเราจะเอามาซอยให้มันเป็นเส้นเล็กๆนะคะดึงแกนออกให้เรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วเอามาทบกันนะคะจะได้หั่นง่ายๆแล้วก็ซอยให้เล็กที่สุดเท่าที่จะเล็กได้เลยเตรียมใบชะพลูนะคะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนำมาหั่นเช่นกันเลยค่ะเราจะมาเตรียมในส่วนผสมกันเลยนะคะเริ่มจากการเอาเนื้อปลาทูน่าออกมาเทลงไปเลยค่ะเพื่อนๆตามด้วยเครื่องแกงนะคะใส่เครื่องแกงลงไปเลยน้ำปลาน้ำตาลแป้งข้าวโพดหรือแป้งมันก็ได้นะคะแล้วก็ใบมะกรูดใบชะพลูตอกไข่ลงไป1ฟองคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้าเนื้อกันเลยค่ะตอนนี้หอมมากเลยค่ะเพื่อนๆเข้าเนื้อกันดีแบบนี้แล้วเราก็พร้อมเตรียมทอดเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะตั้งกระทะแล้วก็เปิดที่ไฟความร้อนสูงหน่อยนะคะใช้ความร้อนแรงหน่อยตั้งกระทะใส่น้ำมันให้เรียบร้อยค่ะทอดมันก็พร้อมทอดแล้วนะคะเพื่อนๆนำมาทำเป็นก้อนๆแบบนี้ในทัพพีหรือว่าในช้อนนะคะแล้วก็ค่อยๆใส่ไปทีละช้อนเลยค่ะทอดมันสุกก็ค่อยๆกลับด้านนะคะสุกทั่วแล้วก็เอาขึ้นได้เลยนะคะพักให้เขาเสด็จน้ำมันก่อนน่าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆตอนนี้หอมมากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆจัดใส่จานให้เรียบร้อยเลยค่ะเรียบร้อยแล้วเราก็จะทานกับน้ำจิ้มไก่นะคะเพื่อนๆทำน้ำจิ้มง่ายๆใส่แตงกวาแล้วก็หอมแดงลงไปนะคะเท่านี้ก็ได้ทอดมันทานง่ายๆที่บ้านแล้วนะคะเพื่อนๆทำง่ายด้วยค่ะเจแปนขอบีให้ดูนะคะเพื่อนๆกำลังร้อนๆเลยค่ะหอมมากเลยตอนนี้น่าทานมากๆต้องจิ้มชิมเลยนะคะชิมพิสูจน์ค่ะเพื่อนๆ อร่อยมากเดี๋ยวปานขอตัวไปทานก่อนนะคะฝากเพื่อนๆลองทำดูนะคะทำง่ายๆกดติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปานด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ